สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทําข้าวหน้าไข,ข่คนราดเบคอนคั่วพริกเกลือค่ะซึ่งหลายคนอาจจะซื้อทานกันบ่อยๆจากร้านสะดวกซื้อเจ้าดังหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปนะคะแต่วันนี้ซันจะชวนทุกคนมาทําทานกันเองค่ะสูตรนี้หอมอร่อยมากๆจะทําทานเองก็ได้หรือว่าจะทําใส่กล่องขายสร้างรายได้สร้างอาชีพก็ดีค่ะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทํากันได้เลยค่ะเริ่มจากเตรียมเครื่องต่างๆก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมจีนนํามาซอยบางๆแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะ พริกสดสันจะใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะนำมาซอยให้ละเอียดค่ะต้นหอมซอยค่ะเบคอนก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบค่ะต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เบคอนลงไปคั่วคั่วค่ะบางคนก็อาจจะไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำมันซึมออกมาจากตัวเบคอนเองค่ะ พอเบคอนเริ่มสุกเพื่อนๆกะความกรอบเอาได้เลยนะคะชอบกรอบมากกรอบน้อยหลังจากสุกแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะแล้วก็เราจะใช้กระทะใบเดิมคั่วกระเทียมแล้วก็พริกสดค่ะถ้ามีน้ำมันมากเกินไปเพื่อนๆก็เทออกบ้างนะคะพอกระเทียมเริ่มสุกเหลืองนิดหน่อยเราก็ใส่พริกสดตามลงไปค่ะตามด้วยเบคอนใส่ลงไปคั่วรวมกันค่ะ แล้วก็เรามาปรุงรสกันได้เลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือปน่นก่อนที่จะยกลงจากเตาเราจะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะคั่วอ,อีกสองสามทีเราก็ยกลงจากเตาไปพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาทำไข่ข้นกันค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่สองฟองผสมกับนมจืดหรือว่านมข้นจืดก็ได้ค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสซอสปรุงรสและใช้ซ่อมตีไข่ให้ผสมกันไม่ต้องตีให้เนียนมากนะคะ เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วเปิดแกส๊สใช้ไฟอ่อนเราจะผสมเนยลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ไข่ข้นมีความหอมเนยค่ะรอให้กระทะรอ้อนแล้วก็เนยละลายดีนะคะแล้วกระทะที่ใช้คนจะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่ไม่ติดกระทะแล้วก็เทออกง่ายค่ะจากนั้นเราก็เทไข่ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วรอให้ไข่เซตตัวนิดนึงแล้วค่อยใช้ไม้พายหรือว่าตะหลิวค่อยๆตะล่อมไข่เข้ามาตามคลิปค่ะ ค่อยๆเขี่ยจากขอบกระทะเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะคะห้ามใช้เป็นไฟแรงคนจะใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะไม่เช่นนั้นไข่เขาจะสุกแห้งง่ายไม่เป็นลักษณะเยิมเย้มๆะค่ะสุกประมาณนี้ก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะแล้วนำมาเทปโปะลงไปบนข้าวเลยค่ะตามด้วยเบคอนคั่วพริกเกลือที่เราทำไว้ค่ะ ราดโปะลงไปเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวหน้าไข่ข้นเบคอนคั่วพริกเกลือน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะตักคำโตๆไปเลยค่ะราดโปะด้วยเบคอนคั่วพริกเกลือนะคะใส่พริกเยอะๆไปเลยเผ็ดสะใจดีค่ะแต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก,ก็เขี่ยบทิกออกก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ไข่ข้นมีความนุ่มละมุนแล้วก็หอมเนยทานคู่กับเบคอนคั่วพริกเกลือจะอร่อยเข้ากันมากๆรสชาติก็ลงตัวเป๊ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ